ยามว่างของบ้านนิดแกนะได้แล้วได้เกี่ยวเด้อเนี่ยไม่ให้ดูแล้วได้เกี่ยวเด้อได้เกี่ยวเด้อเร็วๆดีเอาดีๆนั่นไงอ่ะนี่ไงสไลด์เด้อกันเสือกไงประเด็นอ่ะนี่ก่อนต้องสไลด์แล้วดูดิขายแป๊บเดียวอ่ะเออคุณพี่ขอบคุณนะคะช่วยขายขายไปเมื่อกี้แล้วหนูขายช่วยขายหน่อยแล้วขายตั้งนานมาเล่นไอ้นี่กันมาเล่นไอ้นี่กันเมื่อกี้กำลังจะเล่นจริงหรือจอจี้มาดีมาดีเรื่องอะไรอ่ะก็ดอกเล่นไงถ้าใครแพ้หลังสี่ทุ่มว่ากันคนละห้าพอใครแพ้เกินห้ารอบหมายถึงว่าจริงหรือจอจี้ก็คือจะให้เล่าเออให้เล่าแล้วก็จับว่าจริงทายว่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจอจี้ใครทายผิดเกินห้าครั้งก็สี่ทุ่มมากกันสี่ทุ่มอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมาค่ะ เริ่มหนึ่งสองสามไอ้เราต้องโอน้อยออกเราต้องโอน้อยออกเอาน้อยออกก่อนโอละน้อยออกเร็วฮาดีหนึ่งสองสามเฮ้ยบ้าไปแล้วกูรอดคนแรกตลอดเลยอ่ะรอดอะไรก็คนแรกก็เล่าดิเล่าเลยพี่รอดไงอ๋อน้อยออกเฮ้ยหนูดีแพ้ตลอดเลยอ่ะเปล่ายิงฉุบเหรอเปล่ายิงฉุบเจ๊เราก่อนไม่เหรอหนูเลือกได้ว่าหนูจะเล่าเรื่องจริงหรือเล่าเรื่องกูไม่ได้ลงไลฟ์เลยว่าจะเอาไลฟ์กูขึ้นมาด้วยเมื่อกี้จะตั้งฮะสี่แก้วสี่จอเลยแก้ตั้งก่อนเดี๋ยวตั้งก่อนเออจะตั้งแป๊บนึงนะช่วยกันก่อนพวกแกก็เร็วเต็มตะกร้าแล้วเร็วๆเอาไอ้นี่มาดีหนูขอคนละออเดอร์เท่านั้นออเดอร์หนูพุ่งเลยนะหนูเปี้ยนาประดูอ่ะคืออะไรหนูเปี้ยนาประดูหนุ่มเปี๊ยะที่บอสชอบขายอ่ะหนุ่มป๊าป๊าเอ็ดแล้วเนี่ยทุกคนพี่เราก็จ่ายแล้วจะเป็นอะไรกันคะวันนี้ขายแล้วเริ่มที่ไฮดี้ว่ามาจริงหรือจอจี้เอาให้เนียนนะเราขายของก่อนยากด้วยหน้าแม่งดูยากจอจี้เดี๋ยวดิหนูยังไม่ได้ยังเล่านิดนึงก่อนแล้วกันเนาะใครทายผิดเชื่อไปไกลได้ไหมพี่ฟ้าหนูทำยุ่งพาราเจนพี่ฟ้าน่ารักมากเลยเห็นแล้วเห็นแล้วน่าเกลียดเพราะติ๊กต็อกมันจะได้ไม่บอกเป็นแฟนกันค่ะเริ่มยังอ่ะนี่คือนานมากเรามีเวลาทั้งวันมั้งเริ่มเลยใช่ไหมแสดงว่ามันจะเล่าเรื่องโกหกเขามันนึกนานค่ะเออจริง200ยังอ่ะพวกแก150ละรวยตายมั้งวันนี้มาเร็วอ่ะก็คือแกฝากซื้อของเราตอนนั้นไปเที่ยวเอ้ยไปเรียนถือว่าสงสารเราเรียนหรือเที่ยวเลยอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนั้นไปเรียนทีนี้ไปเรียนที่ต่างประเทศไปแบบนึงเลยฝากน้องสาวจบแล้วด้วยความแบบว่าไปต่างถิ่นเราก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วทีเนี้ยเราก็นอนแล้วเราก็ฝันว่าเราเข้าห้องน้ำเรื่องจริงแล้วเราก็ฉี่แล้วทีเนี้ยเราฉี่แบบที่นอนเราโตแล้วด้วยตอนนั้นเข้ามหาลัยแล้วดูเราก็เลยฉี่บนที่นอนแล้วตะการด้วยนะเขินมากเพราะเราก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็รู้เห็นแล้วก็ช่วยกันซักผ้าเอาไปตากแล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าเราอะฉี่แตกประมาณนี้แหละคนยุ่งไงเรื่องจริงฉันว่าเรื่องจริงเพราะว่าฉี่แตกเรื่องจริงเพราะว่าหล่อนไปต่างประเทศจริงตอนเรียนใช่หนูว่าจอจี้ฉันว่าจอจี้ดีกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วหน้าแม่งดูยากด้วยนะหนูว่าจอจี้หน้ามันดูจอจี้อ่ะเจดี้ไม่น่าจะมาเล่าเรื่องตัวเองฉี่แตกฉันว่าจริงอ่ะฉันเชื่อน้องสาวใครใครดีวิดังด้วยขนมน้องกินได้อ่ะกดตะกร้าอุ้ยหนูดีตั้งมาเป็นชั่วโมงไม่มีคนกดตะกร้าเลยนี่ถ้าได้ห้าร้อยเด้อเดี๋ยวหอมหัวพี่ฟ้าให้ฟ้าหนูย่ารวยหรอมาเลยแกอยากรวยเร็วคอมเมนต์คิดว่าไงกันฉันว่าจริงฉันเชื่ออ่ะฉันเชื่อว่าจริงฉันว่าจอจี้จอจี้จอจี้สองจริงสองใช่ไหมใช่ยังลุ้นกันนะเดี๋ยวดีเป็นเรื่องจริงยังกันจะบอกว่าจอจี้ปะจอจี้นับหนึ่งถ้าเดินถึงห้าเมื่อไหร่เดี๋ยวแพ้โอเคอันนี้เป็นเรื่องน่าเขินอายของดิฉันเองนะคะกดตะกร้าด้วยค่ะเข้ามากดตะกร้าเลยค่ะกำลังมากดตะกร้าเร็วทุกคนจิ้มตะกร้าหน่อยเร็วทำไมพี่ฟ้าคิดว่าจริงอ่ะก็คิดว่าแบบมันนึกนานอะถ้ามันนึกนานมันอาจจะแบบเว้ยแล้วก็เรื่องฉี่แตกมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่แล้วมันเรื่องจริงนะมันตอนนั้นเขินอายมากจริงนะแบบฝันว่าเข้าห้องน้ำคือไปเที่ยวแบบไปประเทศจีนไง
เราห้องน้ำเขาไม่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าถนัดเข้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าแบบเราไปเที่ยวเราอั้นเราไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะเขาอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอกลับมานอนเราก็แบบอั้นไว้นานเกินอ่ะปั่นปุ๊บก็คือแบบเลยจ้าเปิดเผยสุดๆเลยเนาะต่อไปอ่ะหนูดีต่อไปหนูดีแอกว่ามันเงียบมันนั่งนึกอยู่เอาเรื่องอะไรดีนะที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมันมีการเกริ่นด้วยนะว่าแบบเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันอยู่แล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่ากดตะกร้ากันหน่อยทุกคนตอนสมัยม.5กดของขวัญก็ได้เดี๋ยวดูก่อนม.5เลยดิม.5เลยเดี๋ยวดูก่อนมีใครกดตะกร้ายังม.5 มันมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมาอันเดียวขายตะกร้าได้อันเดียวเร็วๆทุกคนจิ้มตะกร้าคือตอนม.5 มันมีผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมาเหมือนแบบย้ายมากลางเทอมอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็แบบเฮ้ยหล่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบคุยๆกันดูมีหัวตอนอีกแล้วพักเลยอ่ะเลยแล้วก็เราแบบคุยกันดิเออเออก็เราคุยกันเสร็จใช่ไหมแล้วเหมือนเพื่อนเราอ่ะมันก็บอกว่าแบบมึงจะคุยกับมันจริงหรอมันแบบมันเที่ยนะมันเป็นอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยด้วยความที่เราเชื่อเพื่อนเราก็เลยแบบเดินไปบอกมันว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะแบบไลน์ไปบอกอะไรอย่างเงี้ยจะเดินคุยหรือจะไลน์ไลน์ไปบอกว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะมันก็งงอ่ะเมื่อสมัยก่อนหรือนานยังแล้วสมัยม.5แล้วทีนี้กลับมา ทีนี้ก็กลับมาคุยกันอีกรอบนึงแล้วอีเพื่อนเนี่ยก็แบบมาไซโคในหัวว่าแบบมึงมันเหี้ยมากเลยนะถ้ามึงคบกับมันอ่ะมึงต้องเลิกคบกับกูเลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยเราก็แบบเอ้าเราก็เลือกเพื่อนสี่เพื่อนต้องมาก่อนถูกมั้ยเออแล้วตัวจอจีอันนี้คือจอจีจริงๆกันแล้วผู้ชายค่ะแกไม่ค่อยเลือกค่ะเราก็เลยบอกว่าไอ้กูเชิญเราเลิกคุยกันเถอะแล้วรอบเนี้ยกลายเป็นว่าผู้ชายอ่ะไม่มองหน้าไม่คุยด้วยแบบเดินผ่านแบบมองฉันเป็นอากาศสถาไปเลยก็คืองอนแล้วเราก็แบบกดตะกร้าด้วยเร็วแล้วเราก็นั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเพราะว่าเราหลักเขาเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟสวัสดีค่ะเรื่องจริงหรือจอจีจอจีฉันมาจอจีมันดูนึกไปเรื่อยอ่ะไปจอจีอ่ะฉันว่าจอจีได้แต่ลายอยู่ม.5เราอย่าไปเล่นลายค่ะฉันว่าจริงม.5มีแล้วยังมันยังไม่บูมขนาดทักไปหาผู้ชายขนาดนั้นฉันว่ามีแล้วผู้ชายทักมีแล้วแต่ว่าสมัยนั้นมันต้องเป็น Facebook ก่อนเป็นการจีบได้อยู่ดีๆมันจะไปขอลายได้ไงเพิ่งจีบกันเราชีก็ไม่เรียนห้องเดียวกันกูบอกว่าจอจีจริงมีอะไรเพิ่มเติมปะมีเรื่องเนี้ยมีขอเพิ่มเติมแล้วไม่มีเหรอแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ปะไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้คุยกันเลยกดตะกร้าก่อนจริงอ่ะจริงๆและเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงหรอพี่ซันเธอสองนะเธอสองนะเห็นไหมม.5มีแอปแล้วเป็นติงตองปัญญาอ่อนมากเชื่อเพื่อนเพื่อนพูดอะไรทำตามเพื่อนหมดก่อนที่มันจะร้ายแบบนี้นี่เชื่อมันเคยโง่แบบนั้นมาก่อนไงไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้ายตอนนี้ก็โง่เหมือนกันเธอละเมิดเธอละเมิดระวังเธอโดนบล็อกนะจิ้มตะกร้าเร็วทุกคนฉันโดนบล็อกอีกแล้วทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเพราะเหตุใดเช็คดิเพราะฉันไม่โปรโมทสินค้าตัวย่างหมูร้อยเก้าสิบไม่พูดกดตะกร้าหรออ่ะคุณพี่กดตะกร้าเลยฉันขอก่อนเร็วๆใครต่อไปพี่ฟ้าเลยฉันไม่พันธุ์คนสุดท้ายตามลำดับเมื่อกี้ไงหนูนี่ชาลัดคนสาวก็เราน้อยออก3คนไงเมื่อกี้เราค่ะก่อนน้ำคิงทุกคนตุ๊ดก้าก่อนเร็วเอ้ยก่อนไอ้เนี่ยเรียกว่าหนูดิเป็นเขาแต่ชาชอบมาถามเอาเลยเริ่มเลยว่าหนูตุ๊ดก้าก่อนเร็วเริ่มดีอ่ะเรื่องแกเยอะค่ะเล่ามาเรื่องมันออกอากาศไม่ได้ไงแรงเกินแรงเกินแกก็200แล้วเร็วๆ200แล้วสาวๆแมวจริงต้องหรอเร็วจะเล่าเรื่องจริงกับจริงดีวะ Can anyone roll เรื่องจริงเลยจบเยี่ยวแตกแต่ดูอิงหลักที่มาของเยี่ยวแตกเยี่ยวๆแล้วว่า
เร็วทุกคนเร็วๆๆๆๆๆจิ้มตะการแล้วพี่บอกแล้วเจได้ยังมาเจยังไม่ได้สักออเดอร์เฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะอุตส่าห์มาไลฟ์เนาะพอเราพูดคำว่าลายกดตะกร้ากันหน่อยกดตะกร้าหน่อยจ้าทำไมดิซึ่งใครพูดหนูดีตอนมัธยมม .6 ม .6 เดี๋ยวนะวางไว้ตรงนี้ผู้ชายในห้องอ่ะมี10คนผู้หญิง5คนใช่ไหมอันนี้คือตอนไหนม .6 ตอนม .6 ก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วมีชั้นดาดฟ้าข้างบนที่เขาจะล็อกประตูไว้ซึ่งไม่ให้ใครเข้าแล้วเราด้วยความที่แบบอยากโดดเรียนนะเนาะก็เลยไปไขตัวล็อกให้มันแบบถ้ามันปลดล็อกอ่ะเราก็ขึ้นไปข้างบนแต่เราก็นัดคนคนหนึ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยแล้วก็แบบเออก็ไปอยู่ข้างบนนั้นจนกว่าจะหมดคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยโดดเรียนทำไมข้อมูลมันน้อยขนาดนี้อ่ะพอยต์มันน้อยมากเลยอ่ะต้องยาวเยื่ออะไรขนาดนั้นนะจริงคาบกี่คาบโดดเรียนไปกี่คาบคาบเดียวคาบวิชาอะไรคณิตเราไม่ชอบคณิตไงเราก็ไม่ชอบอะไรคนอะไรคนที่เราชวนไปคุยอ่ะเชิญแล้วเธอชอบอะไรอ่ะอะไรฮะเฮ้ยแกก็โยนไปอ่ะคนเราไม่ทันนะเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่เป็นรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นัดกันไปโดดเรียนขึ้นดาดฟ้าเออเธอห้องเดียวกันเหรอคนละห้องรุ่นน้องรุ่นน้องจีบเป็นไปได้เหรอที่มันจังหวะมันจะโดดไปพร้อมกันเขาก็กระโดดเหรอเขาก็โดดก็จีบกันอยู่คุยกันอยู่ไงนัดกันโดดปะนัดกันโดดเรียนใช่ว่าเรื่องจริงหนูว่าจริงแล้วแต่ใช่ว่าเรื่องจริงอุ้ยแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆที่มาริมาเล่าเลยแน่จอจีจ้ะนี่นี่มีคนบอกจอจีจอจีดีกว่าไม่เคยโดดเรียนหรอไม่เคยนัดกันโดดเรียนหรอเคยกับคนที่เราชอบไม่เคยแต่ว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นเด็กไม่ดี We are playing like Heidi คิดว่า telling the story andหนูคิดว่าจริง like if it's correct is it a true story พอมันก็ร้ายแบบนั้นแหละไอ้หลอดอ่ะจริงเหรอจอจี้300ออเดอร์เดี๋ยวเราเรื่องมีนบิ๊บจริงจีซันข้อมูลน้อยถ้ามันเมกอ่ะมันน่าจะเมกเยอะกว่านี้ก็ถ้ารู้อ่ะว่ากูเคยมีแฟนตอนมัธยมเพราะว่าเด็กใหม่นี่แหละคือเด็กใหม่เข้ามาแล้วกูจีบเขาใช่ป่ะจริงดีกว่าอ่ะจริงอ่ะมันดูจริงจังละเออมันดูจริงจังกูว่าจริงอ่ะเอางูหายอ่ะจริงทุกคนเลยนะตอนเนี้ยถ้าโกหกให้งูฉกหน้าเลยป่ะเออจอจีไม่เคยพาผู้ชายขึ้นดาดฟ้าเคยพาแต่เพื่อนผู้หญิงหลายว่ะถือว่าเนียนอยู่มันหลายมากถือว่าเนียนนี่มันหลายข้างหัวหน้ามันหลายมากเลยอ่ะรอบวงเลยสองละสามค่ะหนึ่งหนูไม่ได้ค่ะเล่าเรื่องนี้ดีกว่ายี่สันเนี่ยแกมีเรื่องเยอะด้วยเปิดแอร์จริงปะเนี่ยจริงได้แค่นี้มั้งเร่งสิรีบหมดไปไหนยี่สันมาค่ะจะเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องไหนที่ฉันเคยเรียนสมัยมัธยมใครพูดปตกาหน่อยว่าฉันนะสมัยไหนนะมัธยมมัธยมเลยทุกคนล้วนแล้วแต่กลับไปมัธยมกันตอนนี้มันเป็นคุณสันกลับไปไกลเหมือนกันนะแล้วฉันเพิ่งฝึกกินเหล้าไม่ไม่ฉันก็เลยเอาสุราใส่ไปในขวดของโออิชิโออิชิแล้วก็เอาเข้าไปในห้องทุกวันไปกึ๊บกับเพื่อนอยู่หลังห้องวันนี้อยู่วันนี้กูตอบว่าจริงทำไมอ่ะเลยเหรอมันดูใช่อ่ะจริงพอดเรื่องคืออะไรอันนี้ใช่ไหมหัวจังหัวจังคือเอาไปแล้วโดนจับได้ไหมโดนจับได้ใครจับได้กูจับได้เพราะว่ามันแปรดมันแปรดคืออะไรคือแปรดอยู่ในห้องเรียนมันเมาอ่ะแล้วมันเมาทั้งแก๊งไม่จริงแล้วเป็นห้องที่มีแต่ผู้ชายหมดเลยในห้องก็คือเมาหมดเลยแถวหลังเพราะกูเอาไปจ้าจี้อ่ะจริงหรือจ้าจี้กูจะเชื่อแหละแต่เพิ่งมึงบอกว่าเมาหมดเลยแถวหลังใช่เออกูคิดละสัตว์ซีไม่จริงเพราะพี่ซันเธอบอกว่าเมื่อก่อนพี่ซันเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะสัตว์ซีจริงเอายังไม่ได้ตอบยังไม่ตอบเลยแกอ่ะแกตอบแล้วว่าหนูยังไม่ตอบเลยก็บอกว่าจริงไงไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้จ้าจี้ฉันบอกกูเริ่มคิดแล้วเพราะตอนที่นี่ไงเราว่าจ้าจี้ยังไม่ final decision เลยเดี๋ยวเล่าเรื่องอื่นกันเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นคุณรีบเฉลยอ่ะกลัวเริ่มอยู่ว่าว่าไงฉันเรียนมหาลัยว่าเรียนมหาลัยละมหาลัยละแล้วฉันน่ะก็มีงานที่คณะใช่ไหมฉันต้องทำใบสีรับน้องปีใหม่แล้วฉันน่ะ
ก็ไปทำใบสีโดยที่ชนะมีคนแอบชอบเยอะสักเลยพาผู้ชายไปแบบหลายๆคนแบบวันนี้คนนี้อีกวันหนึ่งคนหนึ่งไปกันหลายคนมากตอนที่ฉันทำใบสีของมหาลัยแล้วทีเนี้ยเรื่องอยู่ว่ามีวันหนึ่งผู้ชายมาพร้อมกันฉันก็เลยคิดว่าจะควรทำไงดีฉันก็เลยเลือกทำใบสีแล้วก็กลับบ้านเลยกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ที่มหาลัยอ่ะจริงเหลือจอตีจอตีจอจีใช่ข้าวของจอจีคอยคือสลับรางสลับรางเฮ้ยพี่มึงแหกแม่อุ้ยอุ้ยกับสองตัวเลยช่วยไปไกลได้ไหมจอจีข้าวจีหรือจีกับสองตัวเลยจอจีพี่ฟ้าจริงหรือเปล่าหน้าเธอมันจ้อจี้อ่ะมันดูไปเรื่อยอ่ะจ้อจี้แบบหนึ่งขอคิดก่อนนะThank you แต่ว่ามันก็เป็นคนเจ้าชู้จริงไงไม่ค่ะคือสวยตั้งแต่มหาลัยเลยมันเป็นคนเจ้าชู้จริงเจ้าชู้เลยเป็นคนเจ้าชู้ไก่แจ้วคอร์สหลักคืออะไรคอร์สหลักคือสลับจิมตะกาเลยคุณจิมตะกาสลับรางกับผู้ชายใช่แล้วคนหนึ่งแล้วเธอกลับบ้านแล้วกลับบ้านกับผู้ชายอีกคนนึงฉันว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้ว่ะอ่ะฉันว่าจริงอ่ะฉันว่าจริงจอจี้ไม่เอาจอจี้หรอเป็นจอจี้แต่ก็ดูเป็นคนรักใครรักจริงอยู่นะพี่ซันอ่ะแต่ก็ดูเป็นคนเท่งแต่ก็ทำลายเขาเกินไปป้าถ้าทำจริงอ่ะกลัวจริงให้คนแบบเฝ้าของเนี้ยกับบ้านอีกคนนึงทิ้งมึงรีบตอบมึงต้องวิเคราะห์ตอบจอจี้ไงดีจอจี้หรือจริงจริงจอจี้สองจริงสองกลัวจริงจริงกูหลอกให้เราเป้าคอกูกลับบ้านบอกให้เป็นการถูกทำไมไม่ตันอ่ะหนึ่งได้หนึ่งแล้วสองค่ะตอนนี้กองกดตะกร้าฉลาดบ่อยเขากดตะกร้าหน่อยเร็ววิหนูได้ตั้งหนึ่งตะกร้าแน่นี่คอลลาเจนเจ้าของนั่งอยู่เนี่ยนั่งตะกร้าเนี่ยสองสองว่าสามทั้งสามนะมีแต่อินเตอร์เฟร thank you so much ค่ะขอบคุณนะคะอย่าดื้ออย่าดื้อถ้าลงบีเบกดื้อดีขนาดฉันเราถือยังไม่มีคนเกิดตะกร้าเลยอะเอาไงยะมาเรื่องกูบ้างเออพี่ฟังหลับแป๊บนึงหน่อยมีคนซื้อสิบแล้วอะจริงเหรออุ้ยบุญบาปฉลอดขอบคุณนะมีคนซื้อสิบแล้วจ้ะหนูหนึ่งซื้อสิบแล้วโอนยังเริ่มของพี่เป็นงี้เป็นงี้นะเอางี้นะเคยฝันสามคืนติดกันฝันว่ามีผู้ชายแบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้มาหาเราที่ห้องสามคืนติดกันแล้วเวลาตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหงื่อมันออกรู้สึกเหมือนอะไรเงี้ยจริงๆแค่นี้แหละแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายเอาปืนจ้องแล้วจะยิงตรงนั้นหรือเปล่าจ้องแล้วจะยิงผู้ชายมาแบบเดิมเลยมาแบบเดิมเลยก็คือแบบจำหน้าได้อะมันเป็นความฝันที่เราจำได้สามวันติดจริงเราเคยเจอคนในฝันไหมคะไม่เคยไม่รู้จักเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่จำหน้าทุกวันนี้ยังจำหน้าได้อยู่อ่ะจริงจอจีดีกว่าพร้อมดูเอาปืนซองกันจะยิงตรงนั้นนะดูไม่น่าเชื่อถือเลยบ้าจะต้องใจตื่นนะแล้วตื่นมาแล้วไงต่อก็ตื่นจริงจริงก็คือฟาเซสก็คือออกอ่ะก็ฟิลเหมือนแบบเหมือนมีเซ็ตจริงจริงอ่ะทำไมมีเซ็ตต้องเหงื่อออกไม่เปิดแอร์หรอใช้แรงเยอะเนาะเอาละเมิดเซ็ตไปเลยทีนี้ขอโทษอ่ะกดตะกร้าก่อนไอ้เลิฟ TikTok นะไอ้เลิฟ TikTok ไอ้เลิฟ TikTok อ่ะกดตะกร้าก่อนเนี่ยอ่ะให้ดูซีโอมีงูคนนี้เออมีงูงูฉกจริงอุ๊ยมี2ออเดอร์แล้วอ้าวรออีก1แล้วว่ามากินจอจี้จริงหนูว่าจริงหนูว่าจริงพี่ฟ้าชอบฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ตลอดว้ายกับชาร์ลอตต์ด้วยเปล่าแต่มัน3วันติดอ่ะมัน3วันติดใจไงพี่ๆขอบคุณค่ะติดใจตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าจอจีตรงสามมีสิงโตเหลือๆไหมหนูอยากได้สิงโตจริงจอจีจอจีจอจีตรงสามมันติดจอจีจอจีจอจีจริงจริงจอจอจริงจริงจริงเย้ทำไมกูไม่เลือกสัญชาติอะไรนะสิอีกอันเดียวทำไมกูถึงแพ้ตลอดพี่ฟ้าสามมันติดเลยเหรอ
ใช่ไม่เคยฝันเลยแล้วมันจะเหนื่อยนะเคยก็เหนื่อยไงตื่นมาคือเหงื่อแตกแบบเหนื่อยเลยอ่ะเขาเอาปืนจ้องจำได้พี่ฟังเคยเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เล่าสามวันติดสามวันติดกันยังไงต่อใครดีต่อใครจะอาสาวนไปอีกเหรออันนี้ให้อาสาเลยเพราะว่าชาลอตดีกว่าโอเคป่ะคิดออกแล้วดูงงๆดิที่นี่รอบเดียวเดี๋ยวได้คนแพ้แล้วหนูอ่ะเคยนอนกับคนคนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรกันนะคนไหนอ่ะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรกันนะหมายถึงว่าแบบอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วเสร็จทีเนี้ยคือเราอ่ะก็ฝันว่าแบบคือเราก็เมาใช่ป่ะเราก็ฝันว่าเราอ่ะมีอะไรกับคนนั้นแล้วเสร็จนี่คนนั้นอ่ะมันก็คือด้วยความที่เราก็กินเหล้าอ่ะเนาะมันก็เมาเหมือนกันกลายเป็นว่ามันเองก็ฝันว่าแบบมีอะไรกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามาก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วแบบเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะแล้วเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะอะไรเงี้ยฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันนะเออฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกูว่าจริงจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงแกว่าถ้าฉันเมาฉันจะนอนเหรอหล่อนพิมก็ไม่รู้ตัวจริงอ่ะมีคนบอกจ้าจี้มีคนบอกจ้าจี้เยอะแต่ฉันจะพูดว่าจริงว่ามันดูเป็นเรื่องจริงจ้าจี้ขอเรื่องจ้าจี้เดี๋ยวคนเดียวละสัญชาตญาณแล้วจริงจริงจริงเลยเหรอจอจี้ถ้าเราพูดว่าจอจี้แต่ตอนแรกชีบอกว่ามันไอ้นี่นี่คิดออกแล้วแสดงว่าแต่งเรื่องขึ้นอาจจะคิดเรื่องออกไงเรื่องจริงอาจจะก็ได้ใครจะรู้วันเนี้ยต้องกินหนูตอบว่าอะไรนะมึงตอบจริงถ้าเราตอบว่าจอจี้ฉันตอบฉันแพ้เลยฉันไม่โอเคแล้วทำไมถึงคิดว่าจริงก็มันเป็นเรื่องที่ฉันเคยเห็นมากับตามันจะผ่านเรื่องเดียวจะไม่ใช่เรื่องนั้นก็ได้ป่ะอันนี้คือตอนนานมาแล้วนะอดีตหรออดีตอดีตเคยพังไม่เป็นไรอดีตเคยพังปัจจุบันสำคัญกว่าขอบคุณค่ะอดีตช่างมันไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคำตอบแน่นะเปลี่ยนก็ได้นาตีสวัสดิ์วะจอจีก็ได้เปลี่ยนคำตอบไหมจอจีจอจีจอจีจริงจริงเฉลยจริงแล้วก็เราบอกให้เปลี่ยนทำไมอ่ะสองก้อนสี่คะแนนแล้วหนูครบแล้วพี่แซ่ฉันแพ้เหรอใช่หนึ่งขวดพี่ซันโดนสามขวดค่ะ yes I'm rude รู้เหรออะไรอ่ะจริงเหรอฝันเรื่องเดียวกันได้เลยเหรออืมฉันอุตส่าห์คิดว่าจริงเพราะว่าฉันว่ามันเรื่องจริง so impossible อ่ะกดตะการหน่อยแม่เอ้ยCEO นั่งกันจนเหงือกแห้งมาแล้วจริงหนูได้กิตาก้าแล้วอู้สามหนูยังค้างอยู่ที่สี่อยู่เลยดูคงเพิ่มมาเป็นสามแล้วไอเลิฟยูทูบนะช่วยกดตะก้าหน่อยได้ไหมไอเลิฟยูทูบเหมือนกันนะมีเรื่องอะไรอยากแชร์ประสบการณ์ไหมแบบเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตอันนี้คือจบเกมแล้วหรอจบเกมแล้วไงถามผู้แพ้แล้วได้ผู้แพ้แล้วโอ้สงสารป้าอ๋อหรอไม่มีแบบรอบสองหรออีกขวดนึงเยสันเนี่ยเป็นคนไว้ใจคนง่ายเออเกมนี้มันเป็นคนเป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วเมื่อกี้จะตอบถูกแล้วนะเออแค่ถามว่าจะไม่เปลี่ยนจริงหรอเออจะเปลี่ยนคำตอบไหมเงี้ยก็เปลี่ยนไปการใจพี่ซันหน่อยเร็วทุกคนไปการกดตะกร้าให้ดีหน่อยให้หนูดีหน่อยกดตะกร้าให้เราหน่อยได้ไหมกำลังนึกเกมอยู่เนี่ยคนในไลน์ฉันก็เป็นแปลกๆนะพอฉันอยู่กับพี่ฟ้าฉลาดใช่ปะก็ถามถึงคนอื่นอีกทำไงกันทำไงกันอยากให้แต่ละคนพอไฮดี้อยู่ถามถึงทีน่าพอดูดีอยู่ถามถึงมาริมามันงงเขาบอกอยากให้แต่ละคนเล่าเรื่องรักแรกไม่เล่าแรกมันแยกยากรักมากมันยากรักแรกเหรอนี่ก็ขอไม่เล่าเหมือนกันเขาไม่เล่าแย่คุณแม่เศร้าหมดเลยแง่เคยปะเขาเล่าเฉพาะในรายการที่โดนจ้างเท่านั้นเออเคยได้ยินอันนี้ปะรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางไซโคโอ้ใช่มากแต่ฉันแต่กูไม่สนกูกลางลมจุดเทียนไม่แต่ว่ารักแรกอะสอนให้รู้ว่าแบบเมื่อก่อนด้วยความวัยเด็กมันก็มีความว่าเป็นกำลังใจให้กันมันก็มีความรู้สึกว่ามันเถียงคนอื่นอะว่ารักแรกอะมันไม่เป็นรักสุดท้ายหรอกอะไรเงี้ย
กดตะกร้าก็เร็วพี่ตลอดก็จะแบบเถียงมาตลอดหัวชนฝาแบบไปไม่ได้ไม่จริงมันมีแหละคนที่แบบรักแรกเป็นรักสุดท้ายได้เลยไม่จริงมีข้อเถียงเออนี่ก็คือตอนนี้ก็สมัยก่อนก็เคยคิดแล้วว่าเออเถียงได้แล้วว่าแบบมันยากจริงๆที่แบบว่ารักแรกจะเป็นรักสุดท้ายอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าแบบคนอยากให้เล่าไงแต่ว่าไม่ได้อยากเล่าแต่ว่าแค่ว่าแบบว่าอย่าคิดว่าการคบกันนานๆแล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นเรื่องที่ไม่จริงแบบไม่การให้เกียรติกันอะไรเงี้ยมันสำคัญจริงถ้ามันแบบว่าบางทีมันอาจจะเด็กมากหรืออะไรมากอย่างเงี้ยกินข้าวไหมฉันเคยคบคนนึงถึงม .1 จนถึงจบมหาลัยเลยนะกี่ปีทั้งหมด10ปีเวอร์มากใช่คนที่ให้นั่งเฝ้าของใช่แรงมากแรงเหลือเกินแรงเกินแกติดของใหม่อ่ะให้ต่อเพลงกันอะแกติดของใหม่อ่ะแหวแน่เลยให้ต่อเพลงตอนเนี้ยหน้ามาว่ะตอนหนูไปตัดหน้ามาหนูบอกเขาว่าอยากได้เหมือนใครสี่ออเดอร์แล้วบอกว่าหนูอยากได้เหมือนแฟนไอพาริสแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าเหมือนหนูเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนบาคูดต้องสู้ต้องสู้ถึงจะพี่ป้าบุรีเหมือนเจนเนาะแต่พี่ว่าตลอดไปไม่มีจริงมีแค่ 1% อ่ะกูให้ 1% ก็ได้มันอาจจะมีแต่มันน้อยจริงเราเลือกต้องควรจะเป็นแบบฟิวพี่น้องไม่ต้องเป็นแฟนไม่ดีแล้วถ้าเขาไปทำเป็นฟิวพี่น้องที่ไม่ได้เป็นแฟนกับคนอื่นๆเราโอเคหรออะไรอ่ะไม่ก็พี่ซันบอกไงหรือว่าเราต้องไม่เป็นแฟนเราเป็นฟิวพี่น้องเขาถึงบอกว่าเวลามีแฟนนะให้เป็นฟิวเพื่อนเว้ยถึงจะคบกันได้ถ้าสมมติว่าเราให้แฟนเป็นสถานะแฟนอ่ะมันจะอยู่กันได้แบบท้ายที่สุดมันจะมีความเบื่อมันแบบเหมือนพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซ็กแอปเพียวมันจะหายใช่ป่ะบางทีมันมีความวงการเพิ่มเข้าไปเซ็กแอปเปิลใช่มันจะเซ็กแอปเปิลนะแกก็ทำมุกอะไรเนาะนี่อยากจะมองข้ามมากเลยเขาบอกว่าเวลามีแฟนให้เหมือนแบบให้เป็นเหมือนเพื่อนที่สามารถเหมือนแบบเราต้องให้อิสระกันด้วยนะเว้ยในการที่แบบว่าจะไปทำเรื่องเราอะไรก็แล้วแต่หมายถึงเหมือนแบบว่ากลับมาก็เจอหรือแบบคุยกันได้ทุกเรื่องหรืออะไรเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่เวลามีเพื่อนที่คบกันนานๆนะมันเป็นฟีลนั้นจริงคือมันเหมือนเพื่อนกันเลยแต่ว่าใครที่เหมือนคบกันแบบเป็นแฟนอะท้ายที่สุดมันก็ไม่รอดอยู่ดีคบกันเต็มที่นะยากรอดยากมันปี2ปีก็คือเบื่อจากประสบการณ์รักแรก7ปีกว่าเออแต่วันนึงจะเบื่อ7ปีเกือบ8เวลาเราเลิกมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่อยากเลิกเพราะว่าเรากลัวว่าผูกพันเออมันแค่ผูกพันเราแค่เป็นห่วงอ่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงแต่ใจจริงๆมึงควรเป็นห่วงตัวเองค่ะไปตายที่ไหนก็ไปแต่ฉันไม่เคยเลิกกับใครเพราะว่าฉันเบื่อเลยนะฉันเสียใจฉันเลิกเพราะเขานอกใจตลอดนะมีพิรุธเราหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบเบื่อคนยากอ่ะอยากคบคนเนี้ยคบใครคืออยากคบไปนานๆอย่างนั้นรับได้หมดนะนิสัยอ่ะหมายถึงว่าความเจ้าชู้หรือว่าความเกเรหรือว่านู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะเวลาที่มันคบกันอ่ะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเราอาจจะเจอนิสัยอย่างเงี้ยในตอนที่คบกันมา 4-5 ปีก็ได้ยังไงก็ต้องเจอคนทุกคนน่ะกูเห็นมันนักต่อนักละอันนี้เรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบคุยเคลียร์คิดกันได้เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกับความที่แบบว่าจะต้องเธอจะต้องกับฉันคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าเวลาที่กูโดนนี่คือบางทีกูโดนนอกใจแบบซ้ำๆๆ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 
เอ็มมันกดดันให้กูแบบต้องเลิกก็คือต้องเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแต่โคไคมันไม่นานเกิน3ปีเลิกตลอดเหมือนโดนคำสาปอะรักแรกปีครึ่งสแตนดาร์ดคือปีครึ่งต่อไปก็นานสุดก็คือ3ปีรักแรกคือแบบเบอร์วะรักแรกของหนูยังแรกโพลาโรดล็อตเชอร์อยู่เลยไม่รักแรกที่ไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟดีนี่ก็ไม่นับป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟเดือนครึ่งค่ะนานสุดป๊อปปี้เลิฟไม่เคยมีอ่ะป๊อปปี้เลิฟที่แบบว่าแค่กึ่งแกล้งเดินผ่านหน้าห้องอะไรเงี้ยมีฟิลนั้นเดือนครึ่งพี่น้ำพี่ชนแบบเดือนครึ่งใช่ฟิลนั้นอันนี้ถ้าฟิลนั้นรักแรกของเราจริงๆที่เราจำได้แบบเป็นรักแรกของป๊อปปี้เลิฟคือตอนไหนม .4อุ้ยนานเฮ้ยป.4พูดผิดพูดคำด้านหน้าผิดป.4ม.1กูเริ่มเร็วไปแล้วเอาหรอเร็วไปหรอกูมีแฟนจริงๆจังๆก็ตอนแฟนคนแรกป๊อปเลิฟเลยม.5ม.6แรงมากช้ามาก18อ่ะเวอร์มากที่แบบป๊อปเลิฟที่เป็นฟิลมีแฟนจริงๆคือ18กดตะกร้าค่ะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกมีคนกดยังง่ายฉลอดเหงาเวอร์ฝั่งนั้นเยอะเยอะกว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าให้เล่าเรื่องเล่นเพลงต่อเพลงอะ
โถจริงๆเพลงด้วยอ่ะขอเป็นสายฟังได้ปะหรือว่าเล่าเรื่องผีใครเคยมีเรื่องผีบ้างมีคนไหนเรื่องผีมีบ้างเขาซื้อไม่ได้ไงแกเคยเจอผีกันไหมสุดๆจริงเหรอตอนเด็กๆเราก็เจอผีกับแกตลอดอ่ะหนูเป็นคนมีเซนส์แบบในบ้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถูกส่งต่อหรอส่งทอดมาซื้อกับเออทอดมาทอดมาย่างไปแต่ว่าตอนโตมาเนี่ยจะแบบเหลือน้อยลงตอนเด็กๆอาจจะแบบเห็นเยอะมากเคยเห็นที่น่ากลัวสุดที่น่ากลัวที่ขวน่ากลัวทำอาหารที่น่ากลัวสุดขอโทษนะคะพี่หนูเป็นลูกครึ่งที่น่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นตอนอยู่บ้านเก่าที่ไม่ใช่บ้านหลังปัจจุบันนะตอนนั้นก็อยู่ป่าตองอยู่แถวแบบโซนกะหริ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่แบบโซนไหนนะกะหริ่มโซนกะหริ่มแล้วเป็นที่แบบฟิลแบบได้ยินเหมือนกันเหรอที่มุสลิมที่แบบว่าเจ้าที่หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เจอนี่เจอหน่อยมาตลอดแต่ที่น่ากลัวสุดคือแบบถือหัวตัวเองอะโอ้ยแม่เจ้าที่มุสลิมหรออืมเขาจะก็ต้องใส่ฮิญาบที่เราจะรู้ได้ไงแม่มันก็มีเยอะปะถือหัวเลยเหรอไม่ใช่มันเป็นแบบบ้านแบบฟิลภูเขาอะไรอย่างงี้ไงเออมันก็แบบว่าเขาก็ถืออ่ะแบบไม่มีหัวแล้วก็คือในห้องนอนอ่ะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามองไปจากเตียงอ่ะก็คือจะเห็นประตูห้องน้ำเลยแล้วทุกครั้งก็จะแบบเปิดประตูห้องน้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยกูละเมิดอีกแล้ว แล้วทีนี้ก็ตอนเด็กๆอ่ะชอบตื่นกลางดึกชอบตื่นกลางดึกแบบมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนกันแบบตื่นมาแบบตีหนึ่งตีสองจะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมองไปแล้วทีมันก็มืดไงกดตะกร้ากันนะทุกคนกดตะกร้านะทุกคนใช่รักติ๊กต็อกแล้วมันก็ค่อยๆออกมาจากแบบขอบประตูอะแบบไม่มีหัวเออเป็นร่างคนเลยผู้ชายแล้วก็ถือหัวตัวเองอันนี้ก็เลยคุ้มโปงแบบกลัวมากพยายามเรียกพี่ให้ตื่นอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้นำพาอืมแล้วพี่ก็ไม่ตื่นไงนี่ก็กลัวก็พยายามหลับให้ได้พี่ไม่เมื่อยเหรอคะถือไว้ทำไมจริงแต่น่ากลัวมากแบบอย่างน้อยก็มาดีๆก็ได้ไหมย่าติดหัวให้หน่อยสักนิดนึงเอามาใส่นิดนึงให้ไม่ต้องกลัวได้ไหมเก็บหน่อยไหมพี่แค่มาเป็นร่างคนนี่ก็จะตายแล้วไม่เคยเห็นเป็นร่างเลยมีแต่แบบเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นยังไงกลิ่นตุยจะรู้อะไรวะเช็คหรือยังว่ากลิ่นอะไรเช็คดีนะแม่ตุ่นแต่ตอนเด็กๆเจอบ่อยพี่สาวเคยเจอตอนสึนามิด้วยนะที่ไหนที่บ้านใช่ที่ภูเก็ตอันนี้ก็บ้านหลังเดิมเหมือนกันเป็นสึนามิตอนนั้นภูเก็ตคนตายเยอะเลยดิใช่เพราะว่าน้ำซัดเข้ามาเยอะหลายสิบคนอยู่แล้วทีนี้บ้านด้วยความอยู่บนเขาใช่ไหมเป็นร้อยเยอะแล้วบ้านอยู่บนเขาอะแล้วเหมือนใครบาดเจ็บมาก็เดินขึ้นอะไรล่ะแล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาใช่ไหมแล้วพี่สาวตอนนั้นก็เด็กๆกันอยู่แล้วพี่สาวก็แบบไปจัดที่นอนให้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเนี่ยมีคนเขาจะมาขอนอนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบาดเจ็บมาชีก็ไปจัดให้แต่ตอนกลางคืนไม่มีใครมานอนอ้าวก็คือไม่ใช่คนนั้นอะที่แบบมาขอพี่สาวอะซึนามิมันน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนเขาไม่รู้ตัวคนเล่าเยอะมากที่ไปแบบรถไฟรถประจำทางอะที่เขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบมีคนมาโบกรถให้ไปส่งบ้านแล้วก็พอไปส่งก็ไม่มีคนเยอะเยอะมีก็ขึ้นรถไม่ได้เพราะว่าแม่นางไม่ให้ขึ้นแล้วไม่ย่านางมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ขึ้นน่ะหยัดใหม่เนี่ยกลายเป็นมุกไม่ได้อะไรเลยมีอีกปะเยอะอยู่นะโอ้ยเรื่องผีเยอะเนาะแต่หนูเคยไปกินอันเนี้ยที่ลาดกระบังอ่ะสมัยก่อนไปกินกับเพื่อนที่ลาดกระบังอ่ะแล้วมันจะมีร้านแล้วมันจะอยู่ติดริมน้ำมีคนไม่อยากฟังนี่รับแล้วแล้วก็มีเสาไฟใช่ปะงงดิมันจะมีเสาไฟอยู่กลางน้ำอันหนึ่งแต่นี่ก็ไม่เข้าใจว่าพอแต่นั่งกินไปสักพักก็จะเหมือนอะไรตกมาในน้ำอ่ะแบบดังมากเหมือนคนตกน้ำอ่ะตลอดเวลาที่เรานั่งกินเลยนะแล้วห่างตามันจะหันไปเห็นเหมือนคนกระโดดลงมาจากเสาไฟแล้วก็ลงน้ำรอบแรกไปก็ไม่ได้ทักอะไรรอบสองก็ยังไม่ทักพอรอบสามก็เลยหันไปถามพี่เจ้าของร้านเพราะว่ากินอยู่ด้วยกันใช่ปะมึงเคยเห็นแบบฟิลนี้ป่ะไอ้ติ๊กต็อกกดตะการตะการแล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่ามีคนอ่ะไปผูกคอตายตรงเสาไฟแล้วเชือกอ่ะมันเปื่อยจนขาดลงไปในน้ำเออแล้วเป็นเรื่องจริงไม่จอจีไม่จอจีก็เลยหันไปถามแต่ดูในคนภาพตามอ่ะเราได้ยินตลอดเคยคิดภาพว่าเสามันอยู่แบบข้างหลังแบบเนี้ยแล้วเรานั่งหันหลังเนี้ยแต่เราได้ยินตลอดว่าเหมือนอะไรมันล่วงไปในน้ำเหมือนคนมันกระโดดลงไปในน้ำอ่ะเออแล้วพี่เขาบอกคนอ่ะไปผูกคอตายจนเหมือนสับเหมือนลมมันพัดหรืออะไรแล้วสายเชือกอะมันเปื่อยมันก็เลยแล้วไม่มีคนไปเอาลงมาไม่มีใครเห็นเหมือนเพื่อนที่ผูกคอตายอะ
เนี่ยไปนั่งกินกันที่บ้านมันใช่ปะแบบนี้เลยนะให้ดีแบบนั่งกันอยู่ข้างนอกเนี่ยหรือว่ามึงกูจะไม่อยู่ละกูแบบไม่โอเคกูไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครทักอะไรนะเป็นเพื่อนจริงๆอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะชิบผูกคอตายเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบนั้นละแล้วพวกฉันเดินไปห้องน้ำก็ต้องผ่านตู้ที่มันผูกคอตายนะเดินเข้าห้องน้ำเดินกันหลายรอบมากจนแบบเกือบเช้าแล้วอะแม่มันก็เลยถามว่าเอ้าแล้วน้องไปไหนก็บอกว่าน้องบอกว่าแม่โอเคก็เลยคงไปนอนมั้งอะไรเงี้ยแม่ก็ไปดูไม่เจอไม่มีใครเจอทุกคนก็ช่วยกันตามหาแล้วเดินผ่านแบบเหมือนผูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเดินผ่านอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นหรอจนแม่เขาก็เลยแบบไปไหว้พระอะไรประมาณนั้นว่าเออลูกเขาไปไหนไม่รู้โทรก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแม่มันเดินเข้ามาก็คือเจอเลยแล้วเธอก็เดินผ่านเดินผ่านทุกคนเดินผ่านไม่ใช่แค่ฉันเธอก็เดินผ่านเพื่อนไม่เห็นเลยเพื่อนนั่งกันอยู่มา 7-8 คนไม่มีใครเห็นมีใครได้หันไปดูแล้วหันไปไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นก็เดินผ่านแบบเหมือนเราเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำแบบเนี้ยแล้วมันอยู่บนเตียงแบบเนี้ยทำไมจะไม่เห็นถูกไหมแต่ไม่เห็นก็คือแบบมันไม่น่าตายได้อ่ะมันเป็นที่ที่แบบไม่ได้สูงอ่ะมันเหมือนนั่งแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกมันไม่ควรตายอ่ะเดี๋ยวฟิลปั๊บมันจะตายอยู่ในเหตุการณ์กตก้าค่ะต้นเขาดิ้นเขาอะไรก็ไม่มีใครได้ยินเดี๋ยวไอ้มาเกณฑ์มาเกณฑ์ขึ้นเลยหนูอยากรู้อย่างเดี๋ยวละเมิดเขาบอกว่ากระสือมันจะเป็นแสงวาบๆใช่ปะอยากรู้ว่าบางคนอ่ะบอกว่าเป็นสีบางคนบอกว่าเป็นสีแดงบางคนบอกว่าเป็นสีเขียวถ้าเขากินดีท็อกอ่ะเขากินดีท็อกถ้าเขากินก็จะเป็นสีเขียวไม่ถ้าเขากินเขียวหวานเขียวหวานหวานกันไหนหวานกันไหนจะบอกว่าชาเขียวกินเขียวหวานกินเขียวหวานถ้าเขากินชาเขียวพี่ลดกันปะไม่เอาเลยพี่ลดน้ำหนักมีหรอมีหรอนี่ไงหนูอยากกินหรอเอาเอาน่ากลัวมากเขากินดีถ้าพูดถึงอันนี้มีเรื่องที่เคยเจอมาเหมือนกันตอนย้ายบ้านมาแรกๆจิ้มตะกร้าหน่อยค่ะมีคนจิ้มตะกร้าให้หนูบ้างปะมีเยอะเชื่อสิของหนูเนี่ยมีบ้างปะโอ้ยแปดแล้วเดี๋ยวเดินอ่ะโอ้ยจะ300แล้วโอ้ยตอนนู้นจะ300แล้วเรายังไม่10เลยโอ้ยขอบคุณค่ะชิมสามเดิมน่ารักเกินเยอะน่ารักชิมตะกร้าหน่อยนะมอยเสื้อกันฝนตะกร้าหน่อยนะมอยน่ารักอ่ะเหมือนลิซ่าเลยอุ้ยจริงเหรอเสื้อกันฝนตะกร้าหน่อยนะมอยอ้าวสะบัดเลยไงวันเนี้ยเสื้อกันฝนตะกร้าหน่อยนะมอยปีนไม่ไหวแฟนขับสมองไหลแล้วหรือว่าเราจะพอเราจะทำอะไรที่เขาจะแคปได้ให้เราทำงี้อุ๊ยเลยหรอจบปิดเลยไงปิดเล่นกับเส้นประสดอ่ะมาต่อพูดถึงเราจะเล่นต่อเพลงเมื่อไหร่อ่ะจะเล่นหรอนี่ไม่เล่นนะเอาเลยแล้วคิดเสียงพวกเราบอกว่าวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระไปทำบุญเพราะว่าเราอ่ะแกเอาใหม่ได้ป่ะคนไม่เห็นคนจะเนี่ยไม่เห็นนะแต่เราลืมนี้ป่ะวะไม่ใช่คือคนเงียบจะแซวแกกดตะกร้าดูหูมานั่งดูกันเงียบเลยเหรอโอ้เดี๋ยวเราแสบตาว่ะมาคุยกันสองเพชรมันแทงตาเนี่ยฉันเริ่มเล่าของเธอแต่ละอันคือเสียวนะน้องผีใหญ่นี่แหละเสียวฉันไม่เคยเจอเรื่องผีเท่าไหร่นะแต่ฉันเจอมากับตาตลอดห้องนอนเจ๊อะอยู่ข้างบนดูถึงบอกว่าถ้าสมมติคนบอกว่าจะฆ่าตัวตายไม่เชื่อเป็นแบบว่าโซนบันไดเพราะคนที่จะตายเพื่อนสามคนที่จะตายอ่ะเพราะมันเป็นสูงใช่ไหมไม่บอกใครจะตกว่าอยู่ดีๆนั่งก็เดินไปถูกคอสามคนแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนกลางคืนอ่ะเจ๊อะก็เดินถูกคอกลางคืนกลัวผีเพราะว่าถูกคอตายสองใช่ไหมก็จะเปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้แล้วมองจากเตียงไปอ่ะแต่ละคนแบบน่ากลัวเดินตรงบันไดเออแล้วทีนี้ตอนกลางคืนตื่นกลางคืนอีกแล้วก็คือแต่หนูอ่ะเป็นแบบหนูเกือบตายสองรอบแต่เขาปาดก็หนูแล้วพี่สันหนูเกือบตายสองรอบแต่หนูไม่ตายจริงป่ะรอบแรกตอนเด็กๆอ่ะไปเล่นน้ำเป็นบันไดสูงในบ่อน้ำล้างเหมือนลอยอยู่ที่บ้านรู้จักบ่อน้ำล้างว่าฉลองไปน้องบ้านมึงควรสองคนเออสองคนจะบอกให้ก่อนเนี่ยถึงเยอะมากใช่เป็นสีเขียวเลยแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วมันก็กลัวไงแล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยนอนปิดประตูห้องกระสือเนาะแล้วเนี่ยชอบคิดว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะฝันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงกดตะกร้าทุกคนสักพักหลังจากนั้นไม่กี่วันอะเพื่อนบ้านที่เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะทักว่าที่บ้านอะมีไฟสีเขียวด้วยหรอวันก่อนเดินผ่านข้างบ้านแล้วเห็นไฟในห้องแบบตรงบันไดอะกระพริบอะไรเงี้ยเป็นแสงสีเขียว
ก็คือแกงเขียวหวานก็คือแกงเขียวหวานสรุปหิ่งห้อยนี่เขาเสียบ LED จริงป่ะจริงนี่ก็เลยเป็นแบบการคอนเฟิร์มว่าแบบเออที่กูเจอป้าแต๋วทำบุญตื่นเช้าทำบุญใส่บาตรนั่นแหละเรื่องผีมีจริงเราเจอมาแล้วเขาบอกจริงมันมีจริงมีจริงจริงเปรตเนี่ยได้ยินเสียงเวลาด่าหรือว่าอะไรเราดูได้ไงอ่ะเพื่อนมันก็มีจริงเวลาไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงมีหรอบ่อยเธอเคยเจอปะกดตะก้าหน่อยเพื่อนไปใหม่ใหม่โกสปะคะทำไมอ๋อถ้าผีแบบน่ากลัวจริงก็พ่อฉันเนี่ยแหละจริงน่ากลัวสุดพ่อเธอเคยมาหาพ่อฉันตายพ่อเธอไม่เคยมาหาฉันเลยแต่ว่าพ่อเคยเจอไหมปู่เป็นพ่อของปู่เรียกว่าพ่อของปู่เรียกฝันถึงแต่ฝันไม่ดีนะพ่อของปู่นะปวดจริงเพราะว่าวันนั้นอะตอนผมตอนหนุ่มยังเด็กอยู่เลยตอนพ่อปู่ตายอะแล้วเขาเอาไปเผาที่วัดที่สุพรรณใช่ปะแล้วตอนนั้นเขาเผาบนตะกรงฟอนอะสมัยก่อนอะแล้วก็เข้ามาในบ้านอะนอนกันใช่ไหมมันจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเป็นเท้าอะเป็นแบบเสียงเดินในบ้านอะเธอแล้วมันเป็นขี้เถ้าอะที่เท่าที่เป็นรอยตีเลยนะแล้วก็เดิน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 ไปกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะอันนั้นน่ากลัวจริงแต่ตอนเราลืมตานิดนึงอ่ะเราเห็นเป็นเงาเงาไงเราไม่รู้ว่าใครแล้วในบ้านไม่มีใครเดินเพราะว่าล็อกประตูอยู่แต่ว่ารอยเท้ามันเดินมาจากข้างนอกเฮ้ยแต่ล่าสุดได้ยินแล้วคือมาเป็นแบบรอยเลยไม่รู้พ่อเดินมาอยู่เหมือนกันเหมือนแบบเขามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแป้งเขาโรยไว้อ่ะแต่นี่ไม่ใช่แป้งเป็นอย่างนี้แหละเป็นขี้เท่าเลยเป็นขี้เท่าแบบจับตะกองฟอนนะไปดูในไลฟ์พิเศษเป็นแบบเดินแบบขยิบไปต่อเลยทำไม่ติดไปดูตาบอมเบย์เนี่ยใครอ่ะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยฝันถึงงูฉันเรื่องงูรัดอ่ะเคยนะเห็นจะได้เนื้อจะโชคดีนะถ้าเห็นงูผสมพันธุ์กันโอ้ยแม่แม่แม่หลายเครื่องอยู่ตรงนี้กดตะกายยังอ่ะโอ้โหมานั่งดูเขาจีบกันอย่างเดียวเลยไงแต่เนี้ยเชื่อเรื่องหนึ่งจะปิดแล้วไม่ให้ดูแล้วไม่มีคนซื้อเลยเขาบอกว่าเนี่ยไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยใช่ปะแล้วก็เคยมีหมอดูทักไว้นานแล้วเขาบอกว่าฉันอะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวะลูกหลานพญานาคอะซื้อกดตะกร้าก่อนอาภัพรักจะอาภัพรักใช่เหมือนจะชีวิตจะดีทุกอย่างแหละเรื่องการงานเรื่องนู่นนั่นแต่ว่าเรื่องความรักก็จะอาภัพเหมือนแบบถ้ารักใครก็จะไม่สมหวังซื้อแล้วขอบคุณหรือเหมือนแบบถ้าคบใครสุดท้ายก็คือจะอยู่ได้แบบแป๊บๆแล้วก็ไปเหมือนแค่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วเขาก็จะไปอย่างเงี้ยแต่ก็แก้ไม่หายจริงเหมือนกันเลยนี่ให้ดูแล้วนี่กตก้าว่าข่อยเป็นงูอีคำเกี่ยวมันเป็นงูถ้าเราหรือว่าเราจะปิดร้านจำได้ตอนนั้นที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นมานั่งดูแบบคู่หลักวันเราไปวัดกันใช่ป่ะเจนี่ก็ไปเจ๊ชาไปปะวะวันนั้นวันไหนที่ไปวัดกันอะที่ฝนมันตกอะแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าเนี่ยขนลุกเดี๋ยวฝนตกแน่เลยแล้วแม่งฝนตกจริงเว้ยวันไหนที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นจริงๆเขาเป็นลูกหลานพญานาคเขาจะไม่สมหวังเรื่องความรักตลอดไปมึงเชื่อเรื่องพญานาคปะล่ะเชื่อโอ้ขอบคุณค่ะ thank you so much เราเชื่อเรื่องพญานาคบอ I love you I love TikTok too ทำไมงูเห่าต้องทำหัวแบบนี้ด้วยเคยเจอนะนาทีชีวิตมากอะงูเห่าเข้าบ้านอะงูเจอพญานาคแม่กูค่ะอันนั้นนะแม่กูเจอค่ะจริงเหรอพญานาคเหรอคำชะโนดเจอเลยเหรอทีแรกฉันไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลยนะฉันโง่เลยพอหลังๆฉันเพิ่งมาเชื่อตอนฉันโตแล้วนะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อวิ่ง33ออเดอร์ทุกคนเลยจะ300ออเดอร์ละฟังกันเพลินเลยอ่ะมันกินมายงรักไงอ่ะเป็นมึงจะรอดไหมทีนะกูเป็นนักวิ่งเก่ามันเลยตามช่วยหน่อยทุกคนไม่ว่ามันแผลน่ากลัวนะฉันหลับน้องกินมายงแผลแบ้แม่เบี้ยแม่เบี้ยเร็วช่วยเราลุงพองงูเห่าเร็วโอ้ยจะด้วยโอกาสถ้าโง่กว่านั้นนิดนึงนะคุณน่าจะโดนถ้างูถูกอย่าเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาด้วยฉลาดอยู่อะไรวะมันมีคำคมคำหนึ่งอะถ้างูกัดถ้างูกัดสุดหล่อพร้อมยังอะไรวะอูใช่งูชอบอยู่ในชักโครกไม่ถ้าเราไปฉี่แล้วงูกัดจิ้มเราอะนั่นเลยดูดพิษออกให้มีคนพิมพ์ว่าโบราณเขาเล่ากันว่าเฮ้ยเอาแล้วเล่าเรื่องผีในวันพระประมาณไม่เกิน5นาทีเขาจะมามาทำไมอะมึงก็กลัวหน่อยนี่จะอ้วกลุงคอออกมาหรอแล้วมันดูมีดำแผลแม่แบ้เออแผลแม่แบ้ถ่ายรูปอิงหลอดมาให้ดูหน่อยได้ไหมชิปแปลว่าอะไรอ๋อไม่ถ่ายให้ดูจ้าเพราะไม่กดตะกร้าบอกงี้จบอุตส่าห์หันกล้องให้ดูอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรกระดิกแล้ว
ปูนพร้อมก่อนสุดหล่อพร้อมยังเล่าประสบการณ์ความรักที่แปลกที่สุดที่เรารู้สึกว่ามันมีคนอย่างนี้ด้วยหรอไม่มีมีปะมียังไงแต่ถ้าเขาเล่ากดน้ำหอมแล้วขอบคุณค่ะไม่ได้หรอเอางูออกเหรอได้กลัวหรอเดี๋ยวโดนแบนไหมเขากลัวกดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าชำระแหมที่งูพลาสติกกลัวเชียร์ทีท่าหัวงูหูสั่นสู้ไม่ไหวหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวหนูเกี่ยวไปกดตะกร้าก่อนพ่อเร็วตะกร้าอยู่ไหนกดเร็วหันไปดูเลยฮ่าฮ่าเราบอกให้เขากดตะกร้าเขาพิมพ์มาว่าฮ่าฮ่าเราประสบการณ์แอบรักไม่เคยแอบรักไม่เคยผิดหวังในความรักแหนอย่างกระเตงเอาเมียมาด้วยไหนต่อไม่มีใครส่งของใส่ให้กับตะกร้าเลยเราติ๊กต๊อกอยากจะใช้ความสูงไม่เชื่อไหมเชื่อไหมว่าชอบใครอ่ะเขาก็มาชอบเราตอบหมดเลยว้าเชื่อไหมว่าใครที่ชอบใครไม่ชอบใครที่อันนี้คือเรื่องจริงนะฉันไม่ชอบคนที่มาจีบก่อนทำไมอ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าเราจะเลือกคนที่เรารักเราไม่เลือกคนที่รักเขารักเราแล้วเราก็เลยเราก็เลยเจ็บช้ำน้ำใจทีเดียวถ้าเราเลือกคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็รักเราอยู่แล้วก็คือป้ามันไม่ต้องพยายามอะไรเลยอ่ะไม่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะหนูจะแบบว่าทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะเราจะทำเป็นสนใจเขาหรือว่าดึงอะไรที่จะทำให้เขาว่าเข้ามาหาเราได้อะไรเงี้ยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องเข้าไปจีบตรงๆอะไรประมาณนั้นอ่ะตอนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะมันก็เลยแบบว่าเราชอบใครเขาก็จะมาชอบเราตอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขอเราครบหมดเลยอ่ะหล่อสวยปะสวยหรือหล่อวะสวยแต่สวยแหละเนาะไม่แต่จริงแล้วว่าไฮดี้ว่าไงเราอ่ะจะชอบใครได้ไม่นานแต่มันเคยมีเช่นสมมติว่าชนะชอบคนนี้มากใช่ปะจะจีบไม่เกินอาทิตย์นึงพอเขาดูเริ่มชอบแล้วเราก็จะไม่ชอบแล้วเออเออถ้าจีบแล้วเล่นตัวเชิดหยิ่งนะก็เกลตอนเด็กๆก็เลยจะแบบว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟที่ไม่นานไงเพราะทุกคนมันไม่ได้แมวว่าไม่ต้องใจน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะชอบกดตะกร้าหน่อยได้ไหมแต่ว่าจิ้มตะกร้าทุกคนคบแบบว่าอยากเห็นสิงโตอ่ะคบใครแบบว่าน้อยสุดแบบช้าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะชีวิตฉันไม่น่าสงสารเร็วสุดอ่ะที่แหละแป๊บเดียวเลิกอะไรเงี้ยทอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีขนาดชีวิตไม่น่าสงสารขายเท่าไหร่ครบจำนวนคบกันแบบจำนวนวันน้อยอ่ะฉันปิดไลน์แล้วทุกคนอีก20ออเดอร์เร็วๆใช่ไหมของขวัญก็ไม่ได้คนเอฟก็ไม่มีคนดูเยอะชิบเป็นคนคุยแบบแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้มีไหมซื้อแล้วนะขอบคุณทุกคนช่วยกันกดตะกร้าก่อนเร็วนี่เคยคบ3ชั่วโมงแล้วเลิกอ่ะปิดไลน์แล้วนะเพราะไม่กดตะกร้าเลยของขวัญก็ไม่ได้ตะกร้าก็ไม่กดเพราะมันคบกูเพราะเงินเว้ยกดกระมังถ้าใครจะมาคบฉันพอเงินนะฉันบอกเลยนะฉันไม่มีฉันไม่มีอย่ามาคบฉันเรื่องจริงนะ3ชั่วโมงแล้วใครจะมาคบอิงฟ้าพอเงินน่ะกูบอกเลยนะว่ามึงคิดผิดอย่าไปเกเรรถอ่ะมึงไปดิไม่ได้รถอย่าลูกเดี๋ยวนะว่าพอถ้าฉันทวงเงินปุ๊บจะว่าไรอยู่สัญญาไม่มีสัญญาคืออะไรวะถ้าสมมติว่าอิงฟ้าพูดว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวให้มึงเตรียมใจไว้เลยว่ามึงไม่ได้อะไรทำไมอ่ะอิงฟ้าเงินเดือนแสนหนึ่งแต่ว่าฉันเงินเดือน20,000เลี้ยงอิงฟ้านะคุณขายติ๊กต็อกได้เยอะมากมีเอานะใครอ่ะถ้ากูเองอุ้ยมีคนให้อะไรมันคือเองอ่ะอ่ะทุกคนกดตะกร้าก่อนเร็วทำยากแล้วอ่ะถ้าไม่กดตะกร้าก็ให้สิงโตนาเนียมสักอุ้ยมีคนให้ปลาลงมาจิ้มตะกร้าไหนอ่ะเมื่อกี้จิ้มตะกร้าได้ไหมซูมออกยังไงอ่ะมันได้แค่นี้ค่ะซูมออกมาได้ยิ้มโฟโต้ได้ไหมเดี๋ยวมันไม่เห็นสิค่ะจิ้มตะกร้าให้หนูหน่อยให้ดูสีผมชาร์ลอตก็พอแล้วยังดูหน้ามีอ่ะดูเลยนี่ให้เต็มตาเราเริ่มอะไรวะนิดหน่อยเธอมันต้องเอาหน้ามาใกล้กันน่ะทำไมของเธอมีจะมีคนกดตะกร้านี่ก็ฟิลเตอร์หรอจังทีนี้มันจะตายเลยไอ้บัมเบียน้องขอบคุณค่ะไม่ได้กอดค่ะเนาะฉันไม่โอเคขายอะไรออเดอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับติ๊กไม่เลยไม่กูไลฟ์มาตั้งนานไม่ได้สิงโตแมวน้ำอะไรกับเขาเลยจริงเฮ้ยกูเหนื่อยวะ
อยากเห็นสิงโตกับแมวอยู่ด้วยกันอ่ะอันนั้นยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่คุณพีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยเขาคือใครกตะก้ากตะก้าขอสิงโตจากตัวหนึ่งได้ไหมพี่เอ๋ยพี่ซันหน่อยเร็วพี่ซันวอนสุดๆแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เปี๊ยที่สุดได้แมวน้ำไปก่อนเขาบอกน้ำไปก่อนสิงโตค่อยคีมีป้าเหมือนกันตังมาค่ะจะส่งให้ถ้าเรามีเราจะขอจะรอหน้าเร็วจิ้มตะก้าเว้ยเชียอันนี้ตะก้าหน่อยอะไรอ่ะไม่อะไรพี่น้องก็คุยกันเดี๋ยวก็ไปจินอีกเขาบอกให้ขายจินหน่อยเราพี่น้องก่อนนะขายยังไงเพย์พี่น้องต้องขายยังไงเองขอบคุณนะมันเอาใจยากนะคนสมัยไม่พอขายจีนก็บอกว่าเผื่อสักวันหนึ่งชอบขายจีนไม่โอเคพอไม่ขายก็บอกว่าเป็นอะไรกันทำไมดูไม่สามัคคีไม่ใช่ขายจีนคือต้องขายยังไงพออยู่ใกล้หรือว่ามีโมเมนต์เขาจะบอกว่านางงามขายจีนเป็นนางงามขายจีนนู่นนี่นั่นพออ่ะโอเคแบบอยู่แบบห่างๆก็จะบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพในการทำงานแล้วสรุปต้องทำต้องอยู่แบบไหนเหนื่อยปะแล้วขายจีนนี่ขายยังไงไม่รู้แต่ถ้าในมุมอ่ะพูดสาระเออไม่รู้ไม่เคยอุ้ยทำไมได้อะไรอ่ะเครื่องบินหนูดีหนูอยากได้สิงโตบ้างสักตัวหนึ่งนะมั้ง Thank you Megan สามโมเมนต์ร้อยเขาบอกว่าใครเคยมีประสบการณ์คบผู้หญิงไหมพี่น่าจะเล่าบ่อยแหละหนูเคยมีนะหนูดีชาร์ลอตมามีสาธุมาอุ้ยว้าน่ะหาหุงอาหารเอาดีๆนี่นอนได้เหรออันนี้มันช่องพิซซ่านะโอ้ my god โอ้ my goodness เดกอนไลออนนะแฮปปี้ล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 ะแต่กดตะกร้าด้วยนะกดตะกร้าให้หน่อยกดตะกร้าด้วยนะมันเลือกดูดีๆเคยคบผู้หญิงตอนเธอลองเอางี้นะนี่เคยแต่เอาแบบจริงๆนะลองคบแบบเล่นๆก่อนสมมติเราไปเจอกันอาทิตย์หนึ่งสามวันดูกันเป็นคู่เราไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่ขายจิ้นเราไปนอนบ้านเดียวกันอาทิตย์ละสามวันถ้ามันเข้าไม่ได้แล้วมันก็มันนอนมาหลายคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยถ้ามันจะอะไรอะไรตั้งนานแล้วไม่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราไม่เคยลองอยู่ด้วยกันไงใช้ชีวิตด้วยกันโอ้โหไปอเมริกานี่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งจันทร์พุธศุกร์สามวันปีกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันฮัลโหลวิจะดีขายดีจังไม่ไม่เยอะแล้วไม่ใช่หรอกเอางี้บางคนอ่ะไม่เข้าใจเราอ่ะถ้าจะเรียกว่าคู่จิ้นอ่ะเราไม่ได้เริ่มมาจากการแสดงซีรีส์หรือทุกคนอ่ะรู้จักแบบบ้างเดียวแล้วอันเนี้ยแต่เนี้ยคือมันเริ่มมาจากชีวิตจริงอ่ะเข้าใจปะอ่ะพ่อกดตะกร้าด้วย 8,000 คนกดตะกร้าหน่อยเถอะนู่นนี่นั่นแล้วพวกเราแบบมันอยู่กับความเป็นจริงอ่ะคือทุกคนไม่ได้รู้จักเราจากแบบซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมารู้จักเพิ่งจะมารู้จักแต่รู้จักแบบคืออิงฟ้าและชาร์ลอตเลยอะเราไม่มีนามสมมุติเราปิดเครื่องนี้เราไปดูเครื่องพี่ฟ้ากันดีกว่าช่างมันเถอะมันไม่มีนามสมมุติเลยเหรอก็เราไม่มีนามสมมุติไงแบบคาแรคเตอร์ของแบบจะพูดเราไม่มีตัวละครเนาะสมมติเราเล่นเราเป็นตัวละครชื่ออีแก้วอีคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วคนก็จะไปจิ้นอีแก้วกับอีคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วทำไมเขาต้องให้เราต้องขายจิ้นคือยังไงอะสวิตไงไม่แล้วขายจิ้นคือยังไง3โล100เงี้ยหรอไม่รู้อะหรือว่า3รูป100หรอแมนเซ่จีบกิ๊งก่อนเขาบอกก็ใช่ไม่ได้จีบจะจีบแต่ไม่ได้จีบเพราะพี่น้องแหละดีละเน่สมองเก็บสมองกันก่อนเฮ้ยเก็บทรงอ่ะเมื่อกี้มึงฉันเลือกกูปู่ฉันไปเซเว่นดีมั้ยฉันไปเซเว่นได้ปะไปเซเว่นดีกว่าทําไมอ่ะนานแล้วมึงละเมิดได้สิงโตได้สิงโตปะมึงละเมิดเลยกินสลัดทุกคนเขาบอกว่าเราไม่โปรโมทสินค้าทุกคนช่วยกันโปรโมทสินค้าหน่อยได้ไหมได้ไหมอยู่ด้วยกันคิดแบบพี่ว่าไงคะบอกว่าอยากเห็นไอออนกับชาเล่ามีคนเมนว่าขายจิ้นคือแกล้งชอบกันแต่อันนี้เขาชอบกันจริงจ้าว้าเป็นงั้นไปเอออ่ะกดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนเร็วคอลลาเจนอิงฟ้าเก็บทรง depends on you guys I just think คอลลาเจนอิงฟ้าเก็บทรงเพลงที่ห้าร้อยหนึ่งปล่อยเพลงไม่ใช่ปล่อยเธอดูหน่อยนะเธอดูกว้างได้อ
if you guys give me one rose, I love you guys so much. ลูกลูกใครอ่ะน้าวอุ๊ยน่ารักเชื่อมาฝรั่งลูกปิงฟ้าไหมไม่ใช่ลูกปิงฟ้าไม่ฟ้าเลยไม่ควรกำจัดก็น่าพี่ฟ้าเก็บส่งจบไม่ต้องดูใครน่า girly sorry please ถ้าคนไม่กดตะกร้าเราก็เปิดไว้งี้เนาะจบ I hope so you need to look in ว้าเอฟล่ะขอบคุณมากค่ะลงไลน์เมื่อไหร่ครับยังไม่รู้ค่ะไปทุกคนฝากกดตะกร้าด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันแอะต้องแอะเป็นกำลังใจให้กันค่ะน้ำนิ่มชาลอตเป็นคนทำเป็นยังไงคะอยู่ด้านล่างค่ะปกติกันมากเลยได้ฟังป้าแดดแต่งเพลงให้อย่างเมื่อวานทำไมยังทำงี้เขาบอกชาลอตทำไมทำงี้อีชาลอตเอฟก็เอางี้นะเอฟก่อนเร็วก็บอกว่าให้ชาลอตเอาประสบการณ์จากคบผู้หญิงอ๋อเออเคยคบมาตอนนู้นของการนานแล้วนานมากๆเลยเขามาจีบไงเราก็เลยแบบโอเคลองคบดูแต่ด้วยความที่ผมว่างี่เง่ามากต้องคุยตลอดเวลาต้องโทรอยู่ต่างจังหวัดอีกคนเหรอใช่อีกคนโทรจนกูไม่มีเวลานอนด้วยเวลามันส่วนตัวแล้วก็พอไม่รับโทรศัพท์ก็โกรธอีกก็คืองี่เง่าจนแบบกูหายไปเลยคบกันได้มันสี่นี่เคยแต่มองอ่ะเคยแต่แบบแอบมองอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะทำตัวหล่อที่ให้แบบไอ้ผู้หญิงมาชอบแต่ไม่เคยลองคบอ่ะเก็ทไหมเคยทำตัวหล่อแต่ไม่เหมือนเวลาใส่ชุดนักเรียนกระโปรงผู้หญิงอ่ะก็จะทำตัวน่ารักเป็นผู้หญิงเว้ยแต่เวลาใส่ชุดพระนี่ก็จะชอบทำตัวหล่อที่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบปฐมแล้วผู้หญิงมาจีบไหมก็มีนะผู้หญิงหรือว่าทอมที่เป็นคนมาจีบหรอเป็นทอมแต่ยังไม่เคยลองแต่แบบบางทีก็ชอบมองอะไรเงี้ยชอบมองแล้วก็ชอบชมว่าแบบเอ้ยคนนั้นดูดีคนนั้นสวยอะไรเงี้ยกดตะกร้าด้วยแต่จริงไม่จริงๆทอมอ่ะมันก็มีหลากหลายมันมีหลากหลายเวอร์ชั่นทอมที่เป็นผู้หญิงคนหล่อมากเนาะทอมที่บางคนก็คือเป็นผู้หญิงจ๋าเลยบางคนก็บางคนก็เหมือนลูกครึ่งอ่ะเหมือนมีความเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบผู้ชายเลยอ่ะอยู่บ้านแกค่ะไม่เห็นมีหลากหลายมีหลากหลายชอบบ้างเลยเอ้ยแค่ไม่รู้หรือไงอ่ะไอ้ต้าทอมอ่ะไม่รู้น้องคบน้องชาดูคุณพี่ฟ้าเขาเป็นเพื่อนกันไหนไม่จำกัดจะชอบคนที่มีความเป็นพี่นี่ว้าวดีได้อะไรอ่ะชิงโตกับไอ้แม่คู่กันไอตัวเล็กไอออนและลีออนเอาแล้วเอาล่ะเหลือหนูดีแล้วทุกคนทุกคน Everyone got Lion Why I don't get อยากได้ไลออนแบบไฮดีบ้างแกได้แล้วค่ะไม่เลยออนที่มันมีตัวนั้นคู่กันอ่ะเป็นน้องไลออนกับน้องลีออนโอ้ my god I'm so cute ทำไมถึงบอกว่าหนูดีไม่ใช่ทางทอมเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่เกี่ยวเลยนะมาจีบไงจริงจริงมันแล้วแต่คนชอบพี่ว่าน่าจะแล้วแต่คนชอบโอ้ my god ใช่ไหมเพื่อนก็ดีไม่หมดหรอโอ้ my godทำไมหนูไม่มีใครมาจีบหนูบ้าง Thank you so much นะคะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคุยไม่คุยอีกเรื่องนึงแล้วแต่ฟิวแต่ถ้าสมมติเขามาจีบเราก่อนเราจะปฏิเสธเลยถ้าเราเขามาจีบเราก่อนเราจะไม่ชอบหนูไม่ดูเพศอะไรหนูไม่มีใครมาจีบถามคนเปย์อ่ะเขาอยากให้ทำอะไรไหมโอ้ยน่ารักค่ะ Please followers you want me to do something for that gift Can you be ใครนี้ใครมาฝรั่งเพศดีเป็นผู้หญิงที่ชอบดีนะเขาบอกเป็นสเปคอะไรเราไปไว้ตรงไหนล่ะเอาดี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 จีบดีเกี่ยวไหนว่าหนูดีรู้ข้าวไปปะไม่นะหนูดีแบบจริงๆใส่แค่เพียวชิโยจะตายว้าวนี่ไงชิได้เนี้ยกดตะกี้ก่อนเร็วกดตะกี้ลูกบ้ากดตะกร้าหน่อยเร็วขาดจังหน้าได้ยี่สิบอันคนห้าวเหรอนี่ว่าไม่นะวันนั้นไปไลฟ์แม่แอนนาแล้วเขาถามว่าหนูห่วงพี่ฟ้าไหมหนูบอกห่วงห่วงยังไงก็ห่วงเลยฟ้าห่วงก็ห่วงก็อยากให้เจอแบบคนดีๆสิ่งดีๆพี่แอนเลยฟ้าแล้วก็แกห้ามพูดว่าให้น้องไปเจอคนดีๆไปเจอกูละไปเจอพวกกูเลยพี่ฟ้าเขารักหนูแล้วก็รักน้องๆทุกคนให้ดูแลแรงมากเขาบอกว่าแรงมากมึงงงมากทำไมวันนี้เส้นเลือดกูปูดจังวะจริงแล้วมันเส้นนั้นเส้นเดียวปกติมันไม่ค่อยขึ้นวันนี้มันขึ้นเฉยเลยในกล้องคือแบบเด่นมากถ้าเขาชอบอยากกินตำบักยมเนาะชอบขึ้นมากเว้ยเป็นตำกระทงเราสั่งแก๊ปพี่นี่ตอบใจใจมากเราสั่งแก๊ปมากินกันไหมขอบคุณค่ะกินส้มตำชาไทยป้าชาไทยป้าแต่ให้ดิกินตาแรงนะวันนี้เขาโกก
3ตัวทีเดียว Lion and Leon was so cute โหทำไมไม่ได้ Lion กับ Leon บ้างอ่ะ I feel like it's like ฟงตัวและมัลติฟอ่ะโอ้ยไอตัวใหญ่คือคนตัวไอตัวเล็กคือมัลติฟอ่ะมันคือไอนี่ไงมูฟาซ่ากับซิมบ้าไงนี่เหรอไม่รู้เรื่องใช่มั้ยอ๋อไม่ได้ดูดิต้องไปลองดูอ่าทุกคนยำหรอกินยำกด้วยนะให้ของใครกดตะกร้าให้หน่อยขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วนะคะทุกคนอาการอันตรงยำแล้วปิดประตูเราได้ยินเพลงอุ๊ยจินตนาการเขาเปิดไลฟ์เหมือนกันค่ะเอาเหรอ I'm gonna go now ให้ดูจะไปแล้วบ๊ายบายจะไปแล้วหมา go and do some อ่านไม่ทันค่ะ about like my singing lessonand dancing and everything ใช่มั้ยกดตะกร้าด้วยนะเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะอย่าฟิวนะ everybody ขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกัน CF ของกันเยอะแยะมากมายไก่กองเดี๋ยวไปละไปละกีตาร์อันนี้นะครับอีกนานโยบาย